ผู้สื่อข่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่นะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็ไปเจอหญิงสาวร่างอ้วนน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมมีบาดแผลทั้งสองข้างก็เลยเข้าไปสอบถามทราบชื่อคือนางสาวมายูกิอายุ38ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เจอกับพ่อแม่นะคะถึงเวลาพ่อแม่จะมาช่วยเหลือเองเนื่องจากติดเรื่องงานที่ผ่านมาถูกรังแกสารพัดรูปแบบถูกขโมยของมีกลุ่มคนมาจับไปหาหมอหาว่าเป็นคนเร่ร่อนแจ้งตำรวจมาจับก็เคยเจอมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่พัทยามา15ปีนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่ารอไปทำงานอยากจะเป็นข่าวจะได้มีคนมาช่วยเหลือเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกแกล้งมาตลอดผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยมายูกิมานั่งตรงนี้เนี่ยทำอะไรมันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรู้ไหมมายูกิเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วก่อนหน้านี้ที่บางละมุงก่อนที่พี่ๆผู้สื่อข่าวจะหยิบหน้ากากอนามัยมาให้มายูกิใส่แล้วก็บอกว่าต้องใส่นะเพราะว่ามันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็สังคมด้วยมายูกิก็เลยรับไปแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนที่จะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเธอเคยใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณนี้เนื่องด้วยมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วคนไทยใจบุญใช่ไหมก็จะให้เงินจุนเจือเป็นประจำบางคนก็นำอาหารมาให้บ้างแต่ว่าคนนั้นเขาบอกว่าบางทีก็นำไปทิ้งเหมือนกันเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะฝากไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มานำมายูกิไปดูแลไปบำบัดรักษาเพราะว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีเลยนักท่องเที่ยวมาเห็นในเมืองพัทยาเนี่ยนะคะก็เลยเกรงว่าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ก็ได้ค่ะแม่หนูอยู่ตรงเงี้ยนั่งอยู่ตรงเงี้ยก็นานแล้วตั้งแต่เริ่มทำไอทีมอะค่ะแม่หนูยังลุกเดินได้ปกติใช่ไหมปกติค่ะอ๋อที่หนูมานั่งพักเฉยหลังจากนี้หนูจะไปไหนต่อก็อยู่แถวนี้ค่ะหนูก็ไปทำงานก็ไปนี่แม่หนูทำงานอะไรอะทำตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเป็นพนักงานตู้คอนเทนเนอร์ไปตรวจมาแล้วฉีดยาหรือยังยาฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วไปฉีดที่ไหนมาครับโรงพยาบาลบางขุนค่ะฉีดกี่เข็มแล้วแต่ก็มีคนมาช่วยไม่ได้เล่ร่อนอะไรอ๋อมาช่วยหลายนี่เดียวมันไม่ไปอ๋อมานั่งเงี้ยนั่งเงี้ยได้แล้วก็มีคนเอาเงินให้เรื่อยอ๋ออาหารเอาซื้อให้กินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเดิน